ลที่เขาจะเข้าไปรับฟังความคิดเห็นของโรงงานมิตรผลและโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มายืนกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เกิดชนละมุนนะคะเจ้าหน้าที่มิตรผลนะคะเข้ามาร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อผลักดันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปข้างในด้วยนะคะทำไมครับพี่ผมไม่นอกแนวนอกแนวต้องเชิญนอกโอ้ก็ไม่มือมาแบบรถพังยังเรามาจากที่อื่นเราไม่ได้ไปฆ่าไปเกณฑ์ใครทำไมต้องมาทำถึงขนาดนี้เรามีแค่เสียภาษีจ่ายภาษีของเรามันใช้กับเราอย่างนี้เหรอเอาเลขของตำรวจมาฆ่าสู่กับผู้เฒ่าแล้วผู้เฒ่านี่ครูได้แบบไหนพวกฉันเดือดร้อนมันต้องรักบ้านเกิดของเราทีมของเราทำมาหากินไม่ดีพวกฉันอยากคนก็ทำมาหากินในที่นี้ท่านพี่ๆตำรวจคงรู้จักมาตาพุทธดีนิโคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธคุณจะท้องมันเลวร้ายขนาดไหนแล้วตอนนี้เขากำลังจะยกมาตาพุทธมาอยู่อีสานแล้วกูมาบ้านเกิดจึงออกมาปกป้องบ้านเกิดไม่อยากให้มันถูกทำลายนี่คือการกีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่หนึ่งครั้งนี้เป็นกระบวนการการส่วนร่วมที่ไม่ครบนะครับหรือเราเรียกได้ว่าเวทีไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเอาพี่น้องกลุ่มฮักบ้านเกิดเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กรไหนเนาะเป็นการรวมตัวของประชาชนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองในพื้นที่รวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับโครงการพัฒนาที่มันจะมาละเมิดสิทธิ์กับพี่น้องรวมทั้งเป็นกลุ่มที่จะพยายามพัฒนารักษาปกป้องทรัพยากรในพื้นที่รักษาวัฒนธรรมรักษาวิถีชีวิตก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนในอำเภอบ้านไผ่กับอำเภอชนบทแล้วก็อำเภอนนทศิลาที่แหลกอยู่ลำพูนเนาะเราบัดที่นี่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับลูกบัดที่นี่มีน้องนักศึกษาเพิ่นมาขายอย่างทุกอย่างนี่ล่ะแล้วเพิ่นก็เลยมีน้อง2คนมาอยู่ต่อบ่กลับบัดที่นี่เพิ่นก็เลยยางไปเล่นน้ําอยู่บ้านไปกินข้าวแลงน้ํากันนี่ล่ะทุกมื้อบัดที่นี่ถามพี่ติ๊กว่าพี่ติ๊กมีความคิดเห็นจังได๋ที่ว่าสิมีโรงงานน้ําตาลเข้ามาสร้างใกล้ๆบ้านเฮาพี่ติ๊กก็เลยบอกว่าพี่ติ๊กอ่ะบ่เห็นด้วยเพราะว่าพี่ติ๊กอ่ะพารถตัดหนีจากลําพูนมาก็ย้อนว่ามันมีโรงงานหลายถ้าจังซั่นก็คือลองมาคุยกันเบิ่งบ่มาประชุมกันเบิ่งว่าเฮาสิมีแนวทางป้องกันแบบใดก็เห็นว่าทางไหนมาให้ข้อมูลทางนั้นก็บอกว่าลองเข้าประชุมดูสิก็เลยเข้าไปรับฟังว่ามีผลกระทบจริงเอ๊ะเราก็ฟัง50 50พอเข้าไปกลุ่มฟังข้อมูลเราก็ศึกษาเพิ่มเติมว่ามีจริงนะเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มคือพูดง่ายๆอ่ะคือเราไม่รู้ตั้งแต่แรกขนาดผู้นำเขารู้เขาไม่มาแจ้งให้กับชาวบ้านเราก็ต้องไปเข้าหาข้อมูลก็เลยเข้ากลุ่มฮักบ้านเกิดรวมตัวกันซึ่งมีไนท์อะไรเงี้ยมาให้ข้อมูลก็ดูว่าเอ๊ะขนาดน้องเขาเป็นคนบ้านอื่นยังมาช่วยอนุรักษ์พื้นที่บ้านเราอะไรเงี้ยพวกเราอ่ะมีความคิดความฝันว่า
เราอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจนรู้ข่าวว่ามันมีนโยบายของรัฐเป็นนโยบายสารพลังประชารัฐที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมันก็เลยออกมาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งพื้นที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นถูกวางไว้เป็นนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพมันไม่ใช่แล้วมันเป็นโครงการที่มันเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแล้วเรื่องผลกระทบอะไรพวกนี้เคยถามพี่น้องหรือเปล่าเคยให้พี่น้องในพื้นที่ตัดสินใจหรือเปล่าว่าพื้นที่ของเจ้าของเนี่ยอยากพัฒนาในด้านไหนแต่สุดท้ายก็ถูกคำสั่งมาจากท็อปบูธจากบนลงล่างจากรัฐบาลจากคสช.สั่งลงมาว่าตรงเนี้ยต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพและเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชีวภาพคือมันเริ่มมาจากหลังรัฐประหารนะครับช่วงปีประมาณปีพ.ศ. 2558นะครับก็ฝั่งรัฐบาลในตอนนั้นคือนะรัฐบาลคสช.นะครับได้มีการนัดประชุมกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยหลังจากการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยก็หลังจากนั้นมาไม่นานนะครับก็เกิดโครงการใหม่ขึ้นมาในรัฐบาลคสช.ชื่อว่าโครงการสารพลังประชารัฐก็มีการอนุมัติให้มีโครงการโรงงานน้ำตาลแล้วก็พ่วงกับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับในอีสาน29โรงนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็โรงน้ำตาลที่จะพ่วงมาด้วยกันนะครับก็กระจายไปทุกพื้นที่ในภาคอีสานนะครับผลกระทบสำคัญอันดับแรกที่จะมีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีทุนน้อยหนึ่งก็คือแบบแผนการผลิตแบบเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบยังชีพจะหายไปเพราะว่าภายใต้แผนการก่อตั้งโรงงานอย่างโรงน้ำตาลทั้ง29แห่งเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นผลกระทบสำคัญอันดับแรกที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียกว่ายิ่งคนที่มีทุนน้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับระบบแบบนี้ได้เขาจะล่มสลายไปเลย2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศถ้าอ้อยเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นพืชที่ใช้พาราควอดเยอะพอมันมีโรงงานเพิ่มขึ้นมันจะขยายพื้นที่เพาะปลูกพอใหญ่ขึ้นเนื้อปลูกมันก็จะขยายการใช้สารเคมีตามมาดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่ากุ้งหอยปูปลาหรือสัตว์เล็กๆน้อยๆที่สามารถจับได้ตามพื้นที่นาหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกครับการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันมีการเผาเชื้อเพลิงคำถามคือว่ามันเผาแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บกักฝุ่นที่เกิดขึ้นหรือผงตะกอนที่มันเกิดขึ้นจากการเผาได้ขนาดไหนถ้ามันฟุ้งขึ้นไปในอากาศมี29โรงคุณต้องคิดดูแล้วกันว่ามันจะหืดขึ้นคอขนาดไหนโรงงานน้ำตาลก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปต้องใช้ความร้อนสูงพอใช้ความร้อนสูงสิ่งที่ตามมาคือมันก็ต้องมีระบบหล่อเย็นพอมีระบบหล่อเย็นมันก็ต้องใช้น้ำมันก็ต้องสูบน้ำมาจากแหล่งน้ำแก่งละวะให้ประมาณ92ล้านคิวเมื่อมีหุ้นส่วนคนใหม่มาขอแชร์น้ำด้วยเนี่ยแล้วก็แชร์น้ำขอแชร์น้ำเยอะมากเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ทำให้คนที่เคยใช้ประโยชน์จากแก่งละวะในนกพวกนั้นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำโดยตรงหรือว่าใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำซึ่งมันอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในแก่งมันหายไปเร็วกว่าที่คิดสิ่งที่น่ากังวลประการต่อไปคือเรื่องของน้ำที่มันออกจากระบบหล่อเลี้ยงซึ่งแน่นอนมันคงไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์มันคงจะต้องปนเปื้อนอะไรบ้างแหละนะฮะถ้ามันโรงงานไม่มีระบบเก็บกักที่ดีแล้วมันปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติมันก็น่าสนใจที่ว่าถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทำลายความหลากหลายนี้ลงไปหรือเปล่ากระทบอยู่ครับผมว่ากระทบแน่นอนเพราะว่าบ่ต้องไปว่าขึ้นหรอกครับผมว่ามาฮอดแท้ๆนี่มันแก่อยู่นี่นึงเด่นไปหาบ่อนที่เขาตั้งโรงงานโรงอ้อยนี่4โลกว่าบ่านี่ตอนซ้นนี่ลงไปนี่เขาซื้อไว้เบิดนี่เนี่ยฟังทางท่าบรรวาสไปนี่เขาจะไม่เฮ็ดเป็นบ่อผักน้ําเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอยู่อันนี้ถ้าว่าแม่นว่าจังได๋ผมก็บ่เลือกเพราะว่าอาชีพของผมเป็นจังซี่พ่อแม่ผมมาหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหยังจังซี่จังซี่นะมาตลอดจังซี่ก็ต้องหาคือเขา
คันมันเดี๋ยวว่าฝ้ายน้ำเสียคักๆอ่ะมันก็บ่แน่จักสิไปหาไร่ได้แล้วก็จักพบว่างแล้วครับผมก็เว้าอยู่ว่าบ่จักให้สั่งกับผมก็บ่กล้าเว้าจังซี่เออคันเพิ่นเฮ็ดได้ไว้บ่ให้น้ำเสียนี่ผมก็พอใจอยู่แต่ว่าผมว่ามันบ่คือเด้ล่ะมันต้องเสียมันจักมือนึงมันต้องล้นแต่ว่าห้ามเพิ่นบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเงินเพิ่นมันหลายเอาเงินบาทเพิ่นเงินล้านเขาจะไปเว้าจังได การวันค .1 เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1วันแรกเนี่ยที่อำเภอบ้านไผ่ซึ่งไปถึง 7:00 นก็ปรากฏว่ามีคนของโรงงานน้ำตาลมิผลกันรถไม่ให้เข้าตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยที่แรกอ่ะปิดประตูเลยบ่ให้เข้าเขาบังเอิญว่ามันมีรถออกมันก็เลยได้เปิดประตูรถก็เลยได้เข้าแล้วก็ชาวบ้านก็ดันเข้ามาดันเข้ามาเกือบถึงตัวอาคารที่เขาใช้เป็นที่จัดประชุมก็เป็นกำลังตำรวจที่ไม่ให้เข้าระดมสัพพะกำลังกันมาที่จุดนี้ยังกะจะมีผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นแต่จริงๆก็มีแค่ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเห็นต่างแต่สุดท้ายเราก็ยืนยันในสิทธิ์ของตัวเองว่าเฮ้ยเราอะมีสิทธิ์เราอะจะเข้าไปเพิ่นก็เอารถตำรวจประมาณหาขั้นกันไว้เลยกันทางเขาไว้เลยเหลือแค่ทางยางน้อยเดียวให้ก้นยางเขาไปกุมก็เลยตัดสินใจยางเพื่อที่สิเขาไปรู้สึกว่าเฮากับเป็นคนที่ว่ามีสิทธิ์ในจุดนั้นเป็นหยังเขาคือเหตุกับพวกเฮาแบบนี้เฮาเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในรัศมี5กิโลเมตรแต่เป็นหยังคือมากีดกันพวกเฮาพอผ่านด่านถนนไม่ได้ก็ไปเจอด่านที่หน้าประตูทางเข้าก็มีตำรวจ100 200นายตั้งแผงสกัดปิดทุกทางเข้าออกไม่ให้เราเข้าไปโดยเด็ดขาดท่านคิดเอาว่าท่านเป็นผู้กินภาษีประชาชนประชาชนอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดตัวเองทำไมท่านทำแบบนี้รู้แล้วว่าไม่มีความจริงใจกับพวกเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยโกรธค่ะนี่เหรอขบวนการของ EA ทำแบบนี้เหรอเสียใจมากที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่บ้านเดียวกันเมืองเดียวกันมาทำกันแบบนี้เก็บไปเดี๋ยวบ้านรถไฟอ่ะรถเอาแล้วไปไวรุ่นเดี๋ยวเย็บเป่าขยับปวดมือมั้งโอ้ยปวดหลายลูกเพราะขึ้นมาพูดไปน้ำกันว่าแม่พี่ตีสำอ้อยเรียกร้องความสนใจผู้วางที่จะมีแม่เก็บใจร้ายไม่ให้ว่าทำให้แม่ใจผ่านลงไปกับมันหัวนอกกันไปแล้วล่ะในหัวมันผมว่าลงแต่ตัวนะทำไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงทำตัวอย่างนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสิประชาชนจะใช้สิทธิ์ของตัวเองทำไมไม่อำนวยความสะดวกแต่กลับกีดกันเวทีค .1 ครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะอ้างว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านเท่าไหร่ก็ตามยังไงก็ไม่สมบูรณ์เนื่องจากมันกีดกันการมีส่วนร่วมของชาวบ้านฝั่งที่ขัดขาเฮาต้องปกป้องบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเมืองเฮาเขาสร้างแล้วเขาก็ต้องอยู่ไปตลอดชีวิตของเฮาแม่นบ่เราบ้านเฮาที่มาก่อนโรงงานสิไปอยู่ไสอ่ะแม่นบ่เฮาก็ต้องปกป้องไว้ชาวบ้านเขามีสิทธิ์ชอบธรรมในการที่จะบอกว่าต้องการหรือไม่ต้องการเวทีแบบนี้มันต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมและบอกว่าเขาไม่ต้องการเพราะเหตุอะไรถึงแม้ว่าเขาสิสู้ไปแบบล่มๆแรงๆสู้10คนพิติกก็สิสู้พอพิติกมาก่อนโรงงานบ่แม่นโรงงานมาก่อนพิติกก็สู้ถึงที่สุดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่ออนาคตลูกหลานเรา
เป็นห่วงสุขเสียงสุขยางห่วงหลูห่วงหลานห่วงก้นผิดมันถึงมาทำไรเมื่อวานห้องเนี่ยว่าอยากให้ลูกต้องไปประสบอยู่กับเรื่องเก่าๆแม้กระทั่งยูลำพูนคืออันนั้นกับว่าเป็นบ้านเกิดเท่านอกเท่ากับสามารถนี้ได้แต่อันนี้คือบ้านเกิดเท่าสิ่งนี้ไปยุ่ใสดินที่เท่าเกิดคืออยู่หนีเท่าสิไปยุ่ใสเอ้ยถ้าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นสิทธิของชาวบ้านแท้ๆเป็นสิทธิโดยเช่าทำของชาวบ้านแท้ๆคุณไม่มีสิทธิ์มากีดกันชาวบ้านไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการกำหนดอนาคตของบ้านเขาอีก